วัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมมีเมนูเรียกได้ว่าหาทานยากมากๆนะครับนั่นก็คือเมนูมัตตะบะครับแต่มัตตะบะของผมกับเชฟเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นมัตตะบะไก่แดงกับน้ำจิ้มอาจาดครับปกตินะครับเราจะคุ้นชินกับมัตตะบะที่เป็นไส้ข้างในเนี่ยผัดผงกะหรี่นะครับแต่วันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยเป็นมัตตะบะไส้ไก่แดงครับเพราะว่าเชฟประจวบของเรานะฮะเอาผงทำหมูแดงมาผสมกับเนื้อไก่ที่สำคัญเลยนะฮะแป้งมัตตะบะของเชฟวันนี้สูตรแป้งดีมากๆแป้งบางกรอบนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอาจารย์นี่รสชาติเด็ดขาดจริงๆเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับเชฟเมนูวันนี้โอ้โหน่ากินมากๆเลยชื่อเมนูเต็มๆของเรานะฮะก็คือมัตตะบะไก่แดงกับน้ำจิ้มอาจาดครับต้องเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเท่านั้นนะถึงแบบซื้อโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดกันแล้วกันนะเพราะว่าเรากินอาหารแบบเหมือนกับอิสลามครับผมนะกันในกลุ่มของเป็นพวกโรตีมัตตะบะทีนี้เราก็อยากจะมาว่าเราเปลี่ยนไส้อะถ้าไม่เอาผงกะหรี่ได้ไหมเราก็อาจจะใช้ผงอะไรหมักหมูแดงอะไรอย่างทำนองหมูแดงไปแบบจีนๆไปเลยขั้นตอนแรกเชฟสูตรเด็ดของเราอยู่ที่ตัวแป้งด้วยใช่ไหมก่อนอื่นเราก็จะตีแป้งขึ้นมาเองนะก็เราก็จะใช้แป้งอะไรตอนทำแป้งเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับถ้าเป็นแป้งสาลีต้อง TFM นะครับก่อนอื่นเราก็ทำความสะอาดมือก่อนอันนี้ก็เราก็ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วเราได้แป้งแล้วนะก็แบ่งแป้งออกไปขุดเป็นหลุมตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมก็จะมีไข่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปอาจจะใส่เกลือน้ำตาลก่อนก็ได้นะน้ำตาลทรายครับเทลงมาเลยทีนี้เราก็แกว่งแป้งกับไข่ที่มันเป็นบ่อตรงนี้ก็จากตรงกลางออกไปใช่ไหมฮะแล้วก็เติมน้ำเป็นบางส่วนก่อนนะอย่าใส่มาหมดนะทีเดียวตรงกลางๆแต่ตรงกลางโอเคอีกหน่อยอีกหน่อยได้อีกหน่อยได้นะได้ๆโอเคอีกก็แหมโอเคนะเราก็ค่อยกวนแป้งกับของเหลวซึ่งเป็นไข่เป็นน้ำเนี่ยให้เข้ามารวมๆกันโอเคขอน้ำอีกได้ครับจังหวะนี้ต้องค่อยๆผสมนะครับเพราะว่าแป้งจะมีเครื่องสัมผัสคือความแห้งเยอะใช่ไหมเราใส่น้ำลงไปครั้งเดียวเลยเนี่ยคือน้ำโดนถูกแป้งซับไปมันก็มีปัญหาตามขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดเราใส่ไปทีละน้อยเนี่ยคือแป้งนี่จะเป็นเหนียวแฉะสังเกตอันนี้ค่อยๆใส่ปุ๊บนี่แป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อนละครับนะความเหนียวกำลังดีเลยอย่างสมมติถ้าเราไม่ได้ชั่งเลยเนี่ยกรณีเนี่ยเราก็สามารถใช้ขั้นตอนที่เราทำทยอยใส่น้ำใช่แต่ถ้าเรามีสูตรอยู่แล้วก็เหมือนกันนะเพราะว่าเราจะไม่ได้เป๊ะเวอร์แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ต้องทยอยอยู่ดีอย่างที่เชฟบอกมันก็จะมีการยืดหยุ่นหรือการสัมผัสความชื้นนี่จะตามมาทีหลังโอเคใส่น้ำตรงที่ชื้นนี่หมดเลยไหมเชฟพอก่อนพอก่อนนะโอเคแต่นี่เราต้องใช้น้ำมันวันนี้ผมเลือกใช้นี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับโอเคช่วยเทมาได้เลยครับเชฟอนุญาตนะฮะโอ้พอเป็นแบบน้ำมันไขมันเข้าไปปุ๊บนี่ก็แหม่นุ่มขึ้นเลยนะเดี๋ยวยังมีน้ำที่เหลือเรายังต้องมาใส่เพิ่มทั้งหมดเลยนะผมเข้าใจแล้วทำไมหาทานยากแค่ผสมแป้งนะถึงแม้จะรู้สูตรรู้อัตราส่วนแล้วโอ้โหการทำนี่แบบยังยากเลยอ่ะก็สำหรับความคนชำนาญเขาก็อาจจะใส่แบบทุกอย่างแบบรวมกันแล้วก็จะไปนวดอันนั้นก็เป็นความสามารถเฉพาะนี่เราก็ผสมจนตัวเขาเนียนได้ที่ใช่ครับโอเคขอน้ำมันหน่อยได้ครับพอละพอละโอเคครับโอเคนี่เราก็จะพักแป้งตัวนี้นะฮะโดยที่เราใช้ไขมันนี่เคลือบเอาไว้ครับผมแล้วเราก็จะพักอยู่ในโบนี้สัก30นาทีกรณีถ้าเราอาจจะทำแล้วใช้แป้งไม่หมดหลังจากที่เราทำเนี่ยเราอาจจะเก็บไว้ทำอีกวันหนึ่งก็ได้ถ้าแบบเมื่อเราทำเยอะนะแล้วก็ใช้ไปทานในวันเดียวได้ครับผมอ่ะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะแบ่งแป้งน้ำหนักก็คือแล้วแต่ว่าเราจะใช้แผ่นเล็กหรือแผ่นใหญ่นะแป้งที่เราได้ดูเนียนมากเราจะคำนวณนะใช้น้ำหนักต่อก้อนต่อชิ้น60กรัมครับอุ้ยเชฟแป้งนี่แบบว่ามันดูนุ่มๆแบบเหมือนร้านโรตีเลยนะใช่ครับแป้งเดียวกันอ่ะนะมันดูใช่เลยอ่ะครับผมขาดเหลือนิดหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมเชฟก็มันก็เป็นได้อยู่ละเพราะว่าอย่างถ้าตามร้านจริงๆเขาก็จะใช้มองด้วยสายตากะด้วยสายตาอันนี้เพื่อความเป๊ะมือใหม่ทำแล้วให้มันได้เท่าๆกันก็จะใช้วิธีนี้ต่อไปเราก็จะเขาเรียกดึงแป้งอ๋อเหมือนเก็บขอบใช่เหมือนถ้าเราทำขนมปังเราแบ่งแป้งพวกเราก็ต้องมาคลึงนวดให้เนียนถูกต้องก็ทำให้แป้งเราอะไรหน้ามันเรียบพอเอาไปรีดต่อหรือแผ่ต่อมันก็จะได้สวยงามนะเชฟเนาะใช่แต่แบบเนี่ยคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคือแป้งเชฟดูนุ่มมากเลยอ่ะเอาละครับหลังจากที่เราขึ้นรูปแป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราทำไส้กันก่อนครับผมครับผม
เอาละครับไส้ไก่แดงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเชฟเชฟเราเป็นไก่ส่วนไหนครับส่วนใหญ่จะใช้ไก่สะโพกจะดีกว่าจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีไขมันเราใส่ผงทําหมูแดงตราโลโบลงไปนะครับก็เอาไก่เป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เลยจะได้แบบทํามัตตบะได้อร่อยเลยหลังจากนั้นที่เราได้ไก่หมักดีเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะผัดเครื่องประกอบที่เราจะทําไส้มัตตบะเอาละครับใส่น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตครับเนื้อไก่หั่นชิ้นผสมกับผงทําหมูแดงตราโลโบนะครับหมักทิ้งไว้อย่างกรณีเราทําอาหารเหลืออย่างไก่เราซื้อมาแล้วเราอะไรเหมือนก็เป็นเศษเล็กเศษน้อยเราก็สามารถเอามาทําเป็นแบบนี้ได้ได้แต่วันนี้เราตั้งใจทำให้คุณผู้ชมเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่แบบโหผมว่าน่ากินมากเลยแล้วก็แปลกใหม่โอเคระหว่างไก่ที่ยังสุกไม่ถึง 100% นะฮะเราก็ใส่หอมลงไปผัดให้พอมันยุบตัวลงของหอมนะตัวหอมเนาะแล้วเราก็จะใส่มันฝรั่งที่เราหั่นเตาแล้วไปต้มนะมีหอมมันใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเพิ่มต้นหอมนะครับกลิ่นสดชื่นนะแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะปิดไฟเลยโอเคเลยฮะอันนี้เป็นไส้มัตตบะไก่แดงผมมั่นใจว่ามันง่ายนะแต่ว่ารสชาตินี่มันต้องอร่อยแน่นอนแน่นอนอันนี้เราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นนะหลังจากที่เย็นดีแล้วเราก็จะแบ่งแต่ละส่วนอาจจะตักมาถ้วยหนึ่งชามหนึ่งมีไข่ฟองหนึ่งหรือสองฟองเพื่อทำเป็นไส้มัตตบะที่ต่อที่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดแป้งกันแล้วก็ทำมัตตบะจริงๆเลยต้องถูกต้องโอเคครับผมไส้ไก่แดงเราพักไว้จนเย็นละอันนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วต่อไปเราจะแบ่งเนื้อสัตว์1ที่หรือ2ที่ก็ได้ทำแบบประมาณโดยประมาณไข่อันนี้ก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องตอกอย่างนี้ไว้ล่วงหน้านะอาจจะแบบว่าฟองหนึ่งสองฟองแล้วก็ใส่ลงไปคือการใส่ไข่เข้าไปเนี่ยคือเหมือนจะช่วยผสานให้เนื้อไก่ที่เราทำเป็นไส้เนี่ยไม่แตกกระจายไม่แตกกระจายถ้าแบบเป็นไส้ฝรั่งเขาอาจจะใส่แป้งแต่อันนี้เป็นใส่ไข่หลังจากที่เราเตรียมนี่พร้อมแล้วต่อไปก็จะใช้น้ำมันเวลาคิดถึงเรื่องทอดนะครับต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับขออนุญาตนะฮะเชฟพอป่ะโอเคนะอันนี้ก็เป็นการเพลงมาครับบีบแตรครับจังหวะนี้น้ำมันแตะมือพอลื่นๆนะนี่เราก็จะพัดแป้งตัวนี้ให้เป็นแผ่นถ้าเราออกแรงหนักๆเนี่ยมันก็จะกระจายเต็มโต๊ะเต็มอะไรได้เลยนะฮะไปเชฟทอดเปล่าๆอันนี้ก็เป็นแบบราดน้ำพ่นหวานได้เลยใช่ไหมอันนี้ทำเป็นโรตีได้เลยนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็มาดูความร้อนของกระทะโอ้นี่คือต้องดูหลายอย่างเลยนะเตาความร้อนก็ต้องได้ที่ครับผมตัวแป้งก็ต้องคลี่ออกมาให้เขาได้เอาแล้วนะฮะวางไปก่อนเลยพอได้เสร็จปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมตักไส้ใส่เลยพอเราใส่ไส้ลงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นประกบเข้าหากันนะฮะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้กดนิดนึงให้แน่นมัตตบะที่แท้ทรูก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยอันนี้ก็เปลี่ยนจากรสชาติเดิมนะใส่ผงกะหรี่ใส่ขมิ้นใส่อะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็อาจจะใช้ผงหมูแดงเป็นผงหมูแดงนะผงหมักวันนี้เราเปลี่ยนสไตล์นิดนึงเป็นไก่แดงครับโอ้โหแล้วดูเชฟทำแบบขึ้นสีทุกชิ้นทุกด้านเลยโอเคโอเคนะของเราก็ได้มัตตบะไก่แดงโอเคเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับแต่ปกติแล้วเชฟมัตตบะนี่เขาต้องมีอะไรทานแก้เลี่ยนนิดนึงใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์อยู่แล้วนะครับแต่นี้เราก็จะทำอาจารย์เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำอาจารย์พร้อมๆกันครับต่อไปเราก็จะทำน้ำอาจารย์ก่อนเริ่มต้นทำก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะใส่ลงไปน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็เกลือเกลือนะครับโอเคเราก็จะเปิดตั้งไฟโอเคครับพอน้ำตาลละลายแล้วครับน้ำกับน้ำส้มสายชูผสมกันดีแล้วเกลือละลายเรียบร้อยทุกอย่างเราก็จะปิดไฟเลยปิดไฟนะครับอันนี้คือน้ำอาจารย์ที่เมื่อกี้เราตั้งไฟพักทิ้งไว้จนเย็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปใส่เลยใส่เลยใส่เลยโอเคหอมแดงหอมแดงครับพริกด้วยไหมฮะเชฟได้เลยหมดเลยตามด้วยนี่เลยครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันนะครับเป็นน้ำเชื่อมคีโตเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายครับอาจารย์ของเราก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดหนึ่งนี่เราก็จะใส่ในถ้วยเสิร์ฟต่อไปเราก็จะเสิร์ฟมัตตบะไก่แดงคนหนึ่งกินนี่จุกนะก็หนึ่งคนอิ่มอ่ะสวยงามครับเป็นการตกแต่งอาหารให้ดูมีสีสันนะหรือเราอาจจะใช้พริกแดงหั่นสลับสีไปน่าจะมีเขียวมีแดงมีเหลืองตัดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมัตตบะไก่แดงกับอาจารย์